ูขยอม GOT7 บอกอยากเจอหมูเด้งอ้อนคิดถึงเมืองไทยเผยความพิเศษในคอนเสิร์ตบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 23:59 โดนตกอีกคนยูขยอม GOT7 บอกอยากเจอหมูเด้งแต่ต้องมีโชคด้วยอ้อนคิดถึงเมืองไทยมากเผยความพิเศษในคอนเสิร์ตกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสำหรับศิลปินดังชาวเกาหลีใต้ยูไคยอมหรือ YUGYEOM GOT 7ที่หลังจากเดินทางมาถึงเมืองไทยก็ตรงมาร่วมงานแถลงข่าว2024ยุคยอมทัวร์ TRUSTY in Bangkokที่โรงแรม Grand เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิท55โดยคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่12-13ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยงานนี้ยูขยอมก็ได้ยกมือไหว้สวัสดีแขกและสื่อมวลชนในงานก่อนจะกล่าวทักทายเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีครับยูขยอมครับและยังได้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้พร้อมทั้งบอกว่าไม่ได้หายไปจากเมืองไทยนานแต่พอได้กลับมาอีกครั้งก็รู้สึกดีใจมากๆเหมือนไม่ได้เจอกันนานคิดถึงมากจริงๆทุกครั้งที่มาเมืองไทยรู้สึกได้รับแอนจี้การมาไทยครั้งนี้ยุกยอมบอกว่าอยากเจอน้องฮิปโปหมูเด้งน้องน่ารักไม่ใช่ว่าเราจะได้เจอง่ายๆใช่ไหมเราต้องมีโชคนิดนึงใช่ไหมอยากเจอครับกับทัวร์คอนเสิร์ตที่จะเจอกันวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ถ้าพูดไปก็กลัวว่าจะเป็นการสปอยแต่ในเซตลิสต์เพลงมั่นใจว่าจะมีเพลงที่แฟนๆชาวไทยชอบแน่นอนตั้งใจซ้อมเพลงนี้มากเลยคอนเสิร์ตตอนเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมืดไปหมดเลยแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะสว่างขึ้นเพราะว่าแสงของผมก็คืออากาเซ่ชื่อกลุ่มแฟนคลับทุกคนอากาเซ่ทุกคนในฮอนก็จะค่อยๆสว่างขึ้นสนุกแน่นอนครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือสเต็ปแดนของยูขยอมที่ได้รับฉายาว่าเป็น Dancing Machine อากาเซ่ไทยลงความเห็นว่าลายเต้นเท่เกินซึ่งยูขยอมก็ได้ตอบเป็นภาษาไทยว่าอ๋อขอบคุณครับพร้อมทั้งพูดว่าลายเต้นเท่เกินเป็นภาษาไทยอีกด้วยกับเรื่องนี้ยูขยอมก็ได้เผยว่าพูดตามตรงว่าใครจะไม่ชอบที่โดนชมแบบนี้ดีใจมากๆหับคำชมว่าน่ารักผมก็ไม่ได้พยายามทำตัวน่ารักขนาดนั้นแฟนๆชมว่าน่ารักก็อยากจะขอบคุณนะครับชมว่าหล่อก็อยากจะขอบคุณมากเลยแต่คนที่หล่อกว่าผมน่าจะมีอีกเยอะผมชอบคำชมที่ว่าเสียงคุณเพราะมากๆเลยชอบเสียงคุณยุกยอมมากๆเลยอันนี้เป็นคำชมที่ผมชอบมากๆและรู้สึกดีก่อนที่จะทำท่าโพสน่ารักๆและวิงคือให้แฟนๆได้ชมเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะไปเจอกันวันพรุ่งนี้เป็นการปิดท้ายวิษณุโต้สนธิปูดข่าวช่วยย้ายทักษิณจากเรือนจำไปชั้น14โรงพยาบาลตำรวจลั่นไม่จริงการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 11:49 วิษณุโต้สนธิปูดข่าวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังช่วยย้ายทักษิณออกจากเรือนจำไปอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจยันไม่เป็นความจริงวันที่11ตุลาคม2567นายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรออกมาระบุว่า
เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังช่วยนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ต้องเข้าเรือนจำว่ายืนยันว่าเรื่องที่นายสนธิระบุนั้นไม่เป็นความจริงแม้นายสนธิจะมีหลักฐานหรือมีเหตุผลอะไรที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนายสนธิตนไม่อยากแก้ข่าวใดๆและไม่ขอพูดแต่สามารถปฏิเสธได้ว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนายวิษณุเล่าถึงเหตุการณ์ว่าขณะนั้นตนอยู่บ้านและมีเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์โทรศัพท์มาแจ้งว่านายทักษิณป่วยหนักจะต้องนำส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่โทรมาในเวลาประมาณเที่ยงคืนนายทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วตนจึงได้แจ้งกลับว่าก็แล้วแต่ขอให้ดูตามอาการก็แล้วกันขณะนั้นคิดว่านายทักษิณอาจจะอยู่รักษาอาการประมาณ 2-3 วันเพราะตนไม่รู้ว่านายทักษิณป่วยหนักขนาดไหนและป่วยเป็นอะไรซึ่งจากนั้นตนก็พ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าจะฟ้องกลับนายสนธิหรือพูดคุยเจรจากันหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่มีและไม่เคยพูดคุยกับนายสนธิณิโคลตั้งเป้าลงแข่งว่ายน้ำ2กิโลเมตรสุดภูมิใจทิกเกอร์ลูกชายขยันนั่งเก้าอี้โปรดิวเซอร์บันเทิงวันที่12ตุลาคม2567เที่ยงคืน53นาทีนิโคลตั้งเป้าลงแข่งว่ายน้ำ2กิโลเมตรสุดภูมิใจทิกเกอร์ลูกชายขยันนั่งเก้าอี้โปรดิวเซอร์เรียกได้ยิ่งโตยิ่งฉายแววความหล่อสำหรับทิกเกอร์อาชิระลูกชายคนเก่งของคุณแม่นิโคลเทริโอที่นอกจากหน้าตาดีแล้วนั้นทิกเกอร์ยังเดินตามรอยคุณแม่เข้าวงการบันเทิงพร้อมยังโชว์ฝีมือการทำงานเบื้องหลังโดยร่วมเป็นโปรดิวเซอร์ในการทำเพลงอีกด้วยทำเอาคุณแม่นิโคลภูมิใจในตัวลูกชายสุดๆล่าสุดวันที่11ตุลาคม67ทั้งคู่มาร่วมงานเปิดตัวแอนิเมชันสุดยิ่งใหญ่เรื่อง The Wild Robotผู้หุ่นยนต์ผจญภัยในปากว่างนะ Infinity Hall ชั้น5พารากอน Cineplex ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมเผยถึงฟีดแบคคลิปไวรัลน้องทิกเกอร์แต่งชุดรอดอให้ฟังว่าไวรัลน้องทิกเกอร์แต่งชุดรอดอคุณแม่ได้เห็นฟีดแบคไหมสาวๆกรี๊ดมากนิโคลเห็นค่ะวันแรกก็อยู่ในรถแล้วเขายังไม่ได้แต่งตัวไงแม่ก็พยายามถ่ายวิดีโอจากในรถแล้วเขาก็ไม่หันมาเราก็ถ่ายได้แค่ข้างหลังแต่พี่ข้างในเขาก็ถ่ายด้านหน้าเลยและเราก็ได้เห็นครั้งแรกเหมือนกันก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เห็นลูกแต่งชุดเต็มแต่ในเรื่องไวรัลก็ต้องรู้สึกดีอยู่แล้วแต่ทุกคนอาจจะแค่ว่าแปลกตาจากที่เห็นเขาผมยาวแล้วมาผมสั้นคนคอมเมนต์ส่งขนมจีบต้องกรอกใบสมัครทางไหนทิกเกอร์หัวเราะในคอมเมนต์ก็ได้ครับผมเข้าไปอ่านอยู่แล้วจริงๆสถานการณ์คลิปนั้นตลกดีเพราะผมกำลังจัดการเอกสารกับเพื่อนๆอยู่แล้วครูฝึกก็เดินมาขอสัมภาษณ์ผมก็เลยให้ถ่ายแล้วพยายามจำไว้ว่าผมนับไปถึงเลขไหนแล้วก็ตลกดีครับแต่พออ่านฟีดแบคตอนแรกก็ไม่ชัวร์ว่าโอเคไหมรอดไหมกับทรงผมแต่พอเห็นฟีดแบคก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนิโคลก็ขอบคุณสำหรับฟีดแบคดีๆอะไรที่เป็นบวกเราก็ต้องรับด้วยความขอบคุณมากๆแต่กรอกใบสมัครเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องยังไงถือว่าเป็นคอมเมนต์ดีๆแล้วกันนักห่วงลูกชายไหมมีคนมากรอกใบสมัครเยอะ
นิโคลห่วงแต่ไม่ห่วงห่วงในประสาที่แม่ห่วงลูกในทุกเรื่องให้แบบสุขภาพดีพักผ่อนให้พออะไรแบบนี้มากกว่าแต่เรื่องอื่นๆเขาก็โตแล้วเขาเป็นหนุ่มแล้วเขาคิดอะไรของเขาเองได้ก็มั่นใจและเชื่อใจในความคิดของลูกลูกชายหล่อภูมิใจไหมนิโคลคือความภูมิใจมันจะอยู่ในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเขาก็เรียนหนังสือด้วยเป็นศิลปินทำเพลงแล้วก็เรียนรถและต้องไปมหาลัยก็รู้สึกภูมิใจที่ลูกขยันไม่แสดงถึงความเหนื่อยเขาสู้มากนี่คือสิ่งที่ภูมิใจแล้วก็อยากให้ทิกเกอร์ยังคงสู้ต่อไปเวลามันเป็นอย่างนี้มันก็อย่างนี้แหละก็เป็นช่วงๆของมันอย่างตอนนี้น้องเข้าวงการแล้วนักร้องก็เป็นนักแสดงก็เป็นแล้วภาคเสียงก็เป็นแล้วมีอะไรที่อยากจะทำอีกบ้างไหมในอนาคตทิกเกอร์จริงๆก็ในด้านเบื้องหลังด้านซาวด์บ้างโปรดิวเซอร์อะไรแบบนี้หน้าตาดีแบบนี้อยากจะออกหน้ากล้องไหมทิกเกอร์ก็ออกแน่นอนครับแต่แค่สนในงานด้านศิลปะมากขึ้นอาจจะเดินแฟชั่นก็ได้จริงๆผมชอบเก็บเกี่ยวสกิลในด้านศิลปะอยู่แล้วผมก็เลยตื่นเต้นว่าอนาคตมีอะไรบ้างสำหรับผมเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมีกระทบถึงเราบ้างไหมทิกเกอร์อาจจะไม่ถึงขนาดกระทบก็เหมือนทุกๆคนที่ต้องทำงานก็มีความเหนื่อยบ้างแต่ก็ให้ความสำคัญกับงานและการพักผ่อนกินให้เฮลตี้ดูแลสุขภาพร่างกายผมก็สู้ครับเพราะผมก็อยากทำศิลปะที่ดีๆคุณภาพให้กับทุกคนที่รอติดตามผลงานเพราะผมก็ไม่ได้ปล่อยผลงานมาประมาณหนึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำอยู่กำลังทำศิลปะให้ทุกคนดูอยู่ครับหัวเราะแล้วแบ่งเวลายังไงทิกเกอร์เรียนตอนเช้าทำงานตอนเย็นประมาณนี้เลยแต่ถ้ามีช่องว่างก็จะพยายามไปทำงานแต่ผมให้ความสำคัญกับการเรียนมากๆยิ่งสิ่งที่ผมกำลังเรียนเป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนด้วยเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่เป็นด้านเบื้องหลังที่ผมไม่มีโอกาสทำมาก่อนพอได้มาทำผมก็แฮปปี้และเอนจอยมากๆและมีเพื่อนครับยิ้มคุณแม่ภูมิใจไหมลูกชายหาเงินเองได้แล้วนิโคลภูมิใจอยู่แล้วค่ะเขาก็มาถูกทางของเขาเขาแฮปปี้คือตราบใดที่เขาทำแล้วมีความสุขเขาไม่ต้องห่วงอะไรแล้วค่ะเพราะบางคนก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่จะไปหาสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำต้องลองอันโน้นอันนี้แต่ทิกเกอร์คือชัดเจนมากกว่าทิกเกอร์ชอบสายนี้อยู่แล้วสายบันเทิงสายเพลงสายทำหนังก็คืออยู่ในอาร์ตพวกนี้มองว่ามันเร็วไปไหมที่น้องเพิ่งอายุ19แล้วต้องมาทำงานนิโคลไม่เร็วๆนะคะทิกเกอร์ก็ทำไปเรื่อยๆพร้อมซัพพอร์ตตลอดนิโคลใช่ค่ะอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเขามีเรียนรอดอแล้วมีเรียนมหาลัยมีงานเขาต้องทำเพลงของเขาด้วยเพราะฉะนั้นงานจ้างที่ออกอีเวนต์ก็คือต้องลดลงด้วยเวลาที่ไม่มีจริงๆซึ่งเขาก็คิดถึงอยากจะออกไปเพอร์ฟอร์มแต่เราต้องแบ่งเวลาเพราะคนเรามันทำทุกอย่างไม่ได้หมดเพราะว่าทุกอย่างสำคัญหมดเลยเวลาทำก็ต้องเต็ม100ทุกอย่างอยู่แล้วทิกเกอร์คือทำงานปั้นศิลปะปั้นหุ่นอะไรแบบนี้ก็ไม่อยากสปอยจอยไหมคือมันเพลินการทำเพลงหรือการทำหนังสั้นร่วมกับพี่ๆเพื่อนๆโปรดิวเซอร์หรือพี่ๆในวงการมันเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากๆเลยจริงๆผมตื่นเต้นมากกว่าทุกคนจะได้รับชมศิลปะของผมสปอยได้นิดนึงไหมทิกเกอร์จริงๆผมทำงานด้านเพลงเรื่องภาพยนตร์ก็คือก็เป็นโปรเจกต์มหาลัยไม่ต้องสปอยขนาดนั้นแต่ในเรื่องเพลงทุกคนอาจจะได้เห็นผมในมุมโปรดิวเซอร์มากขึ้น
เพราะผมมีส่วนร่วมตั้งแต่0ถึง100ไม่ได้ทำเองทุกอย่างแต่เป็นการทำงานด้วยกันเพราะผมชอบสิ่งนั้นมากๆเหมือนมีลายเส้นของหลายคนมาผสมกันแล้วสร้างศิลปะชิ้นนี้ขึ้นมาและเป็นอะไรที่ไม่ได้พิเศษแค่ผมแต่ให้กับเพื่อนๆพี่ๆคนอื่นที่ร่วมงานหรือคนอื่นที่ได้ฟังด้วยก็จะได้เห็นผมในมุมที่โปรดิวเซอร์ที่ได้เสริมตัวเองเข้าไปในเพลงแบบเต็ม100ถามคุณแม่ล่าสุดเป็นนักกีฬาว่ายน้ำท่านหนึ่งนิโคลคืออยู่ดีๆก็คิดจะว่ายน้ำแล้วก็ว่ายทุกวันก็เลยติดพอติดมันก็เกิดความชินในน้ำแล้วก็จับเวลาตัวเองเหมือนชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆทุกวันว่ายทำลายสถิติตัวเองทุกวันจนมีคนบอกว่าอย่างนี้ลงแข่งได้เลยนะก็เลยบอกว่าอุ๊ยเร็วไปไหมแต่เราก็ตั้งเป้าหมายไว้แค่นั้นเองแต่ก็ตั้งเป้าหมายว่าจะลงแข่ง2กิโลเมตรมีความเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจแค่ไหนนิโคลก็ต้องว่ายทุกวันฝึกทุกวันและว่ายไม่หยุดด้วยคือต้องฝึกวิธีหายใจให้ไม่เหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยก็ว่ายได้เรื่อยๆถ้าเหนื่อยปุ๊บก็คือจะจบเลยแค่นี้เองมันก็แค่เป็นชาเลนจ์ของตัวเองตอนนี้คือติดมากต้องว่ายทุกวันก่อนมางานวันนี้ก็ว่ายล่าสุดว่ายน้ำริมทะเลก็มีคนแซวว่าคุณแม่แซ่บมากทิกเกอร์ห่วงคุณแม่บ้างไหมทิกเกอร์การแต่งกายก็อยู่ที่คนที่แต่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับนิโคลอันนั้นไปคอนเสิร์ตแล้วก็ถ่ายรูปก่อนกลับไม่ได้ว่ายแค่ถ่ายรูปริมหาด